สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยังคงอยู่กับเราที่นี่นะคะสถานีโทรทัศน์ไทย PBS และนี่คือรายการพิเศษแสงจากพ่อค่ะที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะคุณผู้ชมคะคณะศิลปกรรมศาสตร์เนี่ยนะคะได้มีการจัดทำภาพวาดซึ่งเป็นภาพวาดพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระอิริยาบถต่างๆนะคะบนแผ่นไม้ที่มีความยาวกว่า100เมตรเลยทีเดียวเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีติดตามจากรายงานชิ้นนี้ค่ะนิสิตคณะศิลปกรรมมหาวิทยาลัยมหาสารคามกว่า40คนล้อมดวงใจเป็นหนึ่งวาดภาพพระบรมสาทิสลักษณ์โทนขาวดำทั้งหมด30ภาพบนแผ่นกระดานไม้อัดสูง2เมตร40เซนติเมตรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพิทักษ์คนวัยตัวแทนนิสิตปี4บอกว่าก่อนหน้านี้ได้มีการรวมกลุ่มกับเพื่อนและรุ่นน้องสเก็ตภาพออกมาเป็นภาพทรงอิริยาบถต่างๆภายหลังจากที่อาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมให้การสนับสนุนทุนทรัพย์จัดซื้ออุปกรณ์เพื่อให้นิสิตทุกคนได้มีส่วนร่วมโดยทุกคนพร้อมน้อมนำคำสอนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันกลุ่มนิสิตอยากจะทำอะไรสักอย่างเพื่อเป็นการถวายให้กับพ่อหลวงเป็นครั้งสุดท้ายครับเป็นการระลึกถึงพ่อของเราที่แบบทรงงานมาเหน็ดเหนื่อยทั้งตั้ง70ปีแล้วนะพวกเราก็รวมตัวกันแล้วก็รวมพลังกันเพื่อสร้างสรรค์งานศิลปะเหล่านี้ขึ้นมาครับขณะที่กมลเพชรเพชรกัวนิสิตชั้นปีที่1รู้สึกภูมิใจในการที่ได้มีส่วนร่วมของการวาดภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ชุดนี้แม้ว่าจะไม่มีความมั่นใจในความสามารถแต่ก็ตั้งปณิธานไว้ว่าจะวาดภาพด้วยความรู้และความสามารถที่มีอยู่ทั้งหมดเพราะนี่อาจจะเป็นเพียงครั้งหนึ่งที่ได้ทำอะไรเพื่อพระองค์ท่านรู้สึกภูมิใจเป็นอย่างมากค่ะที่ครั้งหนึ่งได้ทำอะไรเพื่อพระองค์ท่านถึงหนูไม่เคยทำไม่ถนัดสีนี้มาก่อนค่ะไม่ถนัดสีน้ำเลยแต่ก็อยากทำมากค่ะปกติก็เป็นคนชอบวาดรูปแต่ก็ดีใจครับที่ได้ทำอะไรเพื่อพระองค์ท่านภาพวาดพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทั้ง30ภาพถูกถ่ายทอดออกมาจากภายในจิตใจนิสิตและอาจารย์ทุกคนซึ่งไม่ต่างไปจากประชาชนคนไทยอีกกว่า60ล้านคนที่จะแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อพระองค์ท่านนิสิตเองเนี่ยเป็นคนที่ริเริ่มกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยความที่ต้องการแสดงออกถึงความจงรักภักดีนะครับต่อองค์พระมหากษัตริย์ของเราซึ่งได้ทรงเสด็จสวรรคตไปแล้วภาพต่างๆที่ปรากฏเหล่านี้ก็จะเป็นแบบอย่างที่ดีงามนะครับว่าแม้ว่าท่านจะมีกิจภารกิจยุ่งมากแค่ไหนก็ตามท่านก็ยังมีแบ่งเวลาให้กระทำทีนี้อาจารย์หรือนักศึกษาหรือนิสิตเองซึ่งมีหน้าที่ในการเรียนศิลปะโดยตรงเนี่ยก็น่าจะนำมาเป็นแบบอย่างนะครับในการที่จะทุ่มเทความรู้ความสามารถทุ่มเทสรรพกำลังสติปัญญาเวลาทั้งหมดเนี่ยไปเพื่อการเรียนการดังที่พระองค์ท่านได้มอบพระราชดำรัสเอาไว้ว่าขอให้ทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดสิ่งที่เกิดขึ้นครั้งนี้คือการแสดงออกถึงความจงรักภักดีโดยผ่านสื่อศิลปะด้วยความรู้ความสามารถทางสาขาวิชาชีพศิลปกรรมซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่เปรียบไม่ได้